ผู้ชมมาติดตามนะครับสำหรับศึกฟุตบอลประเพณีรักเมืองไทยครั้งที่2ระหว่างสถาบันพระปกเกล้าและวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอนะครับเขาได้มีการจัดขบวนพาเหรดสุดอลังการส่งนักเตะ3รุ่นฟาดแข่งกันที่สนามสุพัชราไสยในวันที่1กันยายนที่จะถึงนี้ครับเมื่อวานนี้ที่โรงแรมสยามแอดสยามนะครับรองศาสตราจารย์ดร.อิสระเสรีวัฒนวุฒิรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าพลโททักษิณสิริสิงห์ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรคุณอรรถพลเสื้อคำรณประธานจัดงานปปร27พลโทถิตวัฒน์เสถียรทิพย์อดีตประธานรุ่นและประธานที่ปรึกษาวปอ66คุณวิกรภูวพัฒน์ประธานจัดงานวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรร่วมแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลประเพณีรักเมืองไทยครั้งที่2ระหว่างสถาบันพระปกเกล้าและวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอครับรองศาสตราจารย์ดร.อิสระเสรีวัฒนวุฒิรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าท่านเปิดเผยว่ากิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับสังคมเห็นถึงความปรองดองสมานฉันท์นำพาประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติเนื่องจากทั้งสองสถาบันเป็นสถาบันหลักของประเทศที่ให้ความรู้และผลิตบุคลากรของชาติระดับคุณภาพอย่างมากมายซึ่งการแข่งขันนะครับก็จะยึดรูปแบบฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ที่โด่งดังมาอย่างช้านานเป็นโมเดลในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนั่นเองครับทางด้านของพลโททักษิณสิริสิงห์ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเปิดเผยว่าการแข่งขันฟุตบอลประเพณีรักเมืองไทยครั้งที่2เกิดขึ้นจากความสำเร็จจากกิจกรรมในครั้งที่1นั่นก็คือครั้งแรกเป็นการสร้างโอกาสให้นักศึกษาในอดีตและปัจจุบันของทั้ง2สถาบันนะครับได้พบปะและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นพร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านประชาธิปไตยและความปรองดองในสังคมผ่านกีฬาฟุตบอลเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์งานนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือจากนักศึกษาของทั้ง2สถาบันนะครับโดยเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรปปร.รุ่นที่27และวปอ.รุ่น66ที่เป็นเหมือนเจ้าภาพและแกนหลักการจัดงานรวมถึงพลังความร่วมมือจากนักศึกษาหลักสูตรต่างๆจากทั้ง2สถาบันนั่นเองครับคุณอรรถพลเสื้อคำรณประธานจัดงานปปร27เปิดเผยนะครับว่าฟุตบอลประเพณีรักเมืองไทยครั้งที่2จะเริ่มแข่งขันนะครับในวันอาทิตย์ที่1กันยายน2567นี้ย้ำกันอีกครั้งอาทิตย์ที่1กันยาแน่นอนตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์ของใครหลายคนใครที่ว่างก็สามารถไปร่วมรับชมกันได้นะครับจัดแข่งขันกันที่สนามกีฬาสุพัชราไสยกรีฑาสถานแห่งชาติเริ่มตั้งแต่เวลา 15:30 นซึ่งก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลคู่แรกประเภทยังและการแข่งขันฟุตบอลคู่ที่2ประเภทจูเนียร์ในช่วงเวลาประมาณ 16:45 และจะทำพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมการแสดงขบวนพาเหรดของศิษย์วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรและจากสถาบันพระปกเกล้าด้วยรวมไปถึงการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินก่อนที่จะมีการแข่งขันฟุตบอลคู่ที่3ในประเภทซีเนียร์นะฮะมีประเภทยังจูเนียร์แล้วก็มีซีเนียร์นะครับซีเนียร์เนี่ยก็จะเริ่มฟาดแข่งกันช่วงค่ำๆเวลาประมาณ 1 ทุ่มนะครับแล้วก็จะมีพิธีมอบรางวัลกันช่วงเวลาประมาณ 2 ทุ่ม 35 นาทีนั่นเองครับเราทั้ง2สถาบันนะฮะได้ร่วมประชุมร่วมดำเนินการมาหลายเดือนแล้วนะครับคาดว่าวันที่1กันยายนเนี่ยนะครับเราจะพร้อมในทุกส่วนนะฮะพร้อมทั้งเรื่องฟุตบอลการแข่งขันเรื่องกองเชียร์เรื่องการเดินพาเหรดนะฮะอาหารการกินเครื่องดื่มเรามีพร้อมนะฮะแล้วก็จำนวนคนที่เราคิดเอาไว้เนี่ยทั้งวปอนะฮะแล้วก็ทางพระปกเกล้าเนี่ยนะสองสถาบันเนี่ยคาดว่าจะไม่ต่ำกว่า2-3 พันคนเราพร้อม
พร้อมซุ้มอาหารเราพร้อมซุ้มเครื่องดื่มพร้อมหมดนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็คือเรามีการประสานเกี่ยวกับเรื่องทำความสะอาดนะฮะอย่างที่เรียนแจ้งตั้งแต่ต้นแล้วท่านนำแก้วน้ำส่วนตัวมานะฮะส่วนเรื่องถ้วยจานกระดาษอะไรจะไม่มีให้ล้มอื่นนะฮะเราได้ประสานกับทางปกครองนะครับได้จัดหลักการมาอย่างนี้ดังนั้นเรามีความเตรียมพร้อมตั้งแต่ต้นจบรายการเลยครับเห็นว่าอยากจะสร้างให้รายการนี้เป็นเหมือนฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ใช่ไหมคะกับทั้งสองสถาบันครับยังไงก็ต้องขอเชิญบปอ.บอกความคิดเห็นนี้ก่อนเพราะว่าทางบปอ.นี่เริ่มต้นขั้นที่หนึ่งเชิญครับพี่หนุ่ยต้องเรียนว่ากิจกรรมดีๆนะครับกีฬาเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เราสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองสถาบันได้เรามองว่ากิจกรรมพวกนี้เรามีสิทธิ์เก่าที่ได้ออกมารับใช้ชาติสังคมเยอะแยะมากมายจะมีการนำผู้บริหารผู้บัญชาเข้ามาศึกษาในหลักสูตรที่ทั้งสองสถาบันเนี่ยผมว่าเป็นกำลังหลักสำคัญของสังคมนะครับผมเชื่อว่าฟุตบอลประเพณีก็จะได้พวกเรากลับมารวมตัวกันคณะสิทธิ์เก่าหลากหลายรุ่นหลากหลายสถาบันหลากหลายองค์กรอยู่ในทุกภาคส่วนของสังคมจะมารวมตัวกันนะครับเราก็มองว่าถ้าฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์มีกิจกรรมดีๆบบกับสถาบันผู้ปกครองก็น่าจะทำกิจกรรมดีๆเช่นนี้เพื่อนำไปเรียนให้ทุกท่านทราบว่าเราสองสถาบันนี้เราพร้อมที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อสังคมนำหลักสูตรนำความรู้ที่ได้รับไปรับใช้ประเทศชาติและสังคมเราเชื่อมั่นว่าเราสามารถทำได้อยากให้เชิญชวนหน่อยครับสำหรับคนที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมหรือว่าจะเข้ามาดูบอลต้องยังไงบ้างครับคือเราก็ไม่ได้ห้ามนะฮะเราก็ไม่ได้ห้ามเพียงแต่ว่าเราก็ต้องให้ความสำคัญสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันครับให้เชิญสิทธิ์เก่ากับสิทธิ์ปัจจุบันเลยครับเชิญสิทธิ์เก่ากับสิทธิ์ปัจจุบันให้มาร่วมเลยเชิญมาครับทั้งสิทธิ์เก่าทั้งปัจจุบันถ้าถามว่าหมายถึงคนภายนอกใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเชิญชวนทางสิทธิ์เก่าแล้วก็สิทธิ์ปัจจุบันกันก็ได้ครับแล้วก็ชวนคนที่อยากจะสนใจเข้ามาดูต้องทำยังไงบ้างครับอ๋อได้ครับได้ครับก็คือตรงนี้เนี่ยวันที่1กันยานะครับเริ่มตั้งแต่ 15:00 น.ไปนะฮะขอเชิญร่วมงานกันทั้งสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันของสถาบันพระปกเกล้ารวมสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันของวิทยาลัยป้องกันราชการเชิญมาร่วมงานกันมาสนุกสนานมาพบปะมาพูดคุยกันมาร่วมแสดงความยินดีสามัคคีต่อกันครับอยากถามความพร้อมของทั้งสองทีมหน่อยค่ะเห็นบอกว่าปีที่แล้วสนุกมากแล้วก็อย่างรุ่นซีเนี่ยจะเป็นทางฝั่งพระปกเกล้าได้แชมป์แล้วก็รุ่นรองลงมาเห็นว่าเป็นบปอ.ได้แล้วคราวนี้จะกลับมาแก้มือกันไหมคะหรือว่าใครจะเอาทั้งสองแชมป์หรือว่ามีรุ่นยังอะไรต่างๆจะเอากลับบ้านทั้งหมดเลยค่ะเจอหรือเปล่าก็เจอครับก็จริงๆอย่างปีที่แล้วต้องบอกว่าทางบปอ.จะได้เปรียบตรงที่ว่าเรามีทีมนักกีฬานะครับทีมเป็นพี่ๆนะครับแล้วก็มันมีประเพณีที่เราเล่นกันมาตลอดก็คือเป็นบปอ.ด้วยนะครับความพร้อมของบปอ.ก็เลยมีมากกว่าปีที่แล้วก็แต่ผมทราบว่าอย่างบทเรียนที่เราได้รับมาเนี่ยมันก็ทำให้พระปกเกล้าปีนี้เนี่ยก็มีความพร้อมขนาดแล้วก็เชื่อว่าก็อยากจะไม่แพ้ของวปอแน่นอนในปีนี้ก็ปีนี้เนี่ยเป็นสีสันที่คิดว่าจะทำให้ทั้งรุ่นซีเนียร์จูเนียร์หรือแม้กระทั่งรุ่นยักษ์ที่ยังเกิดขึ้นทำให้เรามีสีสันมากขึ้นก็รอไปลุ้นกันครับว่าจะเป็น2-1หรือ3-0นะครับอย่างที่ถ่ายทำไปครับฝั่งละคะพูดมาแค่ขนาดนี้เราจะเอาแชมป์กลับไหมคะเรามั่นใจครับสถาบันพระปกเกล้ามั่นใจเพราะว่าปีนี้เนี่ยเราไม่ใช่หลักสูตรปปร.อย่างเดียวเรามีอีกทั้ง3-4หลักนะฮะมีทั้ง4สอ ปตท.นะฮะปนม.ปลป.ปีหลักสูตรรวมทั้งปปร.ด้วยเนี่ยคนเยอะมากเยอะทั้งนักกีฬาเยอะทั้งคนเชียร์ผมคาดว่านะฮะ2-1เนี่ยยังทำใจไม่ได้แล้วฮะน่าจะ3-0อ่ะน่าจะ3-0นะฮะแล้วเลข0ครับ3-0นี่คือ3ถ้วยฮะ
สามถ้วยอยู่ที่ทางปวร.หรืออยู่ที่ปวช.ผมรู้สึกว่าจะได้พูดคุยกับทางสถาบันนะโดยท่านรองเลขาแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องทำหิ้งหรือตู้นะฮะเอาไว้ใส่ถ้วยทั้งสามใบนี้ครับโอ้